ศึกแดงเดือดเช็คช่องทางถ่ายทอดสดบทวิเคราะห์ก่อนเกมผีเปิดรังบู้หงกีฬาวันที่1กันยายน2567 11:47 น.ห้ามพลาดศึกแดงเดือดผีเปิดบ้านฉหงไฮไลท์ของพรีเมียร์ลีกประจำค่ำคืนนี้ต้องยกให้ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านรอปะทะลิเวอร์พูลนอกจากนี้ยังมีแมตช์ของบุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาเตะกันอีกหลายคู่บอกเลยว่าคอลูกหนังห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายน2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีคริสตัลพาเลซคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3โดยนี่เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยแต่เทียบภาพรวมแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เชลซีดูดีกว่าคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านน่าชนะได้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศักยภาพของทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันมองแล้วผลสามารถออกได้ทั้ง3หน้าแต่โอกาสจบเจ้าหน้าจะเป็นไปได้มากที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลศึกแดงเดือดหนที่215นับเฉพาะเกมทางการปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2การพบกัน214ครั้งก่อนหน้านี้แมนยูไนเต็ดชนะ83นัดเสมอกัน60นัดลิเวอร์พูลชนะ71นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันไป3แมตช์แบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก2แมตช์ลิเวอร์พูล0-0แมนยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ด 2-2 ลิเวอร์พูลและ FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศแมนยูไนเต็ด 2-2 ลิเวอร์พูลหลังต่อเวลาแมนยูไนเต็ดชนะ 4-3 ผลงานในลีกฤดูกาลนี้หลังผ่านมา2เกมแรกแมนยูไนเต็ดชนะ1แพ้1เก็บไป3คะแนนจากการชนะฟูลแลม 1-0 ย่าแพ้ไบรตัน 1-2 เยือนด้านลิเวอร์พูลชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มจากการชนะอิปสวิชทาวน์ 2-0 เยือนชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 เย้าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโจชัวเซิร์กเซ่บรูโน่เฟร์นันเดสอเลฮานโดรกานาโชลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยดิโอโกโชตาโดมินิกโซโบสไลโมฮาเมดซาลาแมนยูไนเต็ดยังดูไม่เข้าที่เข้าทางนักต่างจากลิเวอร์พูลที่ยังคงทำได้ดีแม้สไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปมองแล้วเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฮเดนฮามอัลส์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.ไฮเดนฮามกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีอัลส์บวกก็ไม่ถนัดเกมนอกบ้านด้วยเจ้าถิ่นหน้าชนะบาเยิร์นมิวนิกไฟร์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 22:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5และ True Premier ฟุตบอล5บาเยิร์นมิวนิกดูแล้วยังเล่นไม่เข้าที่เข้าทางเสียทีเดียวถ้าหากไฟร์บวกมาเน้นความรัดกุมให้ดีทีมเยือนก็ลุ้นแบ่งแต้มไหวฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีฟิออเรนติน่ามอนซาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ฟิออเรนติน่าฟอร์มยังฝืดก็จริงแต่ฝั่งมอนซาก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งกว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้เจนัวเวโรนาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.เจนัวกำลังฟอร์มแรงเวโรนาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แกร่งมากเชื่อว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยยูเวนตุสโรม่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ยูเวนตุสกำลังฟอร์มดีทำให้ฮึกเหิมสุดขีดต่างจากโรม่าที่ออกสตาร์ทแย่ส่งผลให้เสียความมั่นใจมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะต่อเนื่องอูดิเนเซ่โคโมคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.
อูดิเนเซกำลังฟอร์มดีน้องใหม่โคโมก็ไม่ใช่ทีมแกร่งอะไรเจ้าบ้านหน้าแอบ3คะแนนเต็มฟุตบอลลาลีกาสเปนเดปอร์ติโบอาลาเบสลาสเปามาสคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต4และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เทียบฟอร์มกันแล้วเดปอร์ติโบอาลาเบสค่อนข้างดูดีกว่าเจ้าบ้านหน้าชนะโอซาซูน่าเซลตาบีโก้คู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3โอซาซูน่าหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่เซลตาบีโก้ไม่เก่งเกมเยือนนักเจ้าถิ่นหน้าได้เฮเซบียาจิโรน่าคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เซบียาตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยแต่ฝั่งจิโรน่าก็ไม่ถนัดเกมเยือนมองแล้วน่าจบเจ้ากันเคตาเฟ่เรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน15นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มยังฝืดมองแล้วคงกินกันลงยากมีแววจะจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปเรอัลมาดริดเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลมาดริดมีขุมกำลังที่เหนือกว่าเรอัลเบติสเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้หมอมิงคาดเช็คคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้มีชัยวิษณุช่วยสแกนการเมืองวันที่1กันยายน2567 12 นาฬิกา 30 นาทีหมอมิงคาดตรวจสอบข้อมูลรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้หลังส่งให้กฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติสัปดาห์ก่อนมีชัยวิษณุช่วยสแกนด้วยเผยส่งไปทุกกรณีไม่ระบุตัวบุคคลเมื่อวันที่1กันยายน2567นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการส่งคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ่ที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560รวมถึงนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีร่วมคณะอยู่ด้วยเพื่อช่วยพิจารณาโดยนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าได้ส่งไปให้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและตอนนี้มีการตอบกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นเมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเป็นใครบ้างนายแพทย์พรหมินทร์กล่าวว่าด้วยความรอบคอบทางสลค.ส่งไปทุกกรณีแต่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลซึ่งคาดว่าการตรวจสอบของสลค.จะได้ข้อมูลครบถ้วนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มาดามแป้งสั่งการสอบสวนประเด็นระยองร้องแข้งถูกเหยียดในเกมไทยลีกกีฬาวันที่1กันยายน2567 10 นาฬิกา 19 นาทีจากประเด็นเดือดหลังการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ระยอง FC เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา FC 1-1 เมื่อช่วงค่ำวานนี้วันที่31สิงหาคมหลังโซเชียลมีเดียของทีมม้านิลมังกรออกแถลงการในเรื่องความเท่าเทียมคาดเกิดจากการที่นักเตะถูกแข้งทีมคู่แข้งเหยียดเชื้อชาติโดยระยอง FC เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา FC 1-1 ซึ่งทีมเยือนออกนำก่อนจากเดนิสมูรินโลและเป็นมูรินโลคนเดิมที่ทำเข้าประตูตัวเองให้เจ้าบ้านตามตีเสมออย่างไรก็ตามหลังเกม Facebook RYFC ระยอง FC โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสโมสรระยอง FC ได้โพสต์แถลงการระบุว่าสโมสรระยอง FC ยึดมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนโดยไม่แบ่งแยกศาสนาเชื้อชาติและเพศโดยมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในโลกมนุษยชาติใบนี้โดยสโมสรเชื่อมั่นว่าเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของบุคคลเป็นสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องพึงตระหนัก
และให้เกียรติกันจากแถลงการดังกล่าวคาดว่ามาจากปัญหาภายในการในนาทีที่78ที่เกิดต้องหยุดลงชั่วคราวโดยระบุว่าเป็นปัญหาระหว่างยาเซียอิสลามีปินโต้แข้งชาวปาเลสไตน์ชิลีกับเดนิสมูรินโลแข้งชาวบราซิลล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้สั่งการให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเร่งสืบสวนกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและต่อต้านการกระทำในลักษณะนี้ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเร่งประสานกับผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อเร่งสืบสวนและหาข้อเท็จจริงต่อไปก่อนเข้าสู่กระบวนการของคณะพิจารณาวินัยมารยาทโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในงานฟีฟ่าครองเกสครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าโดยจานนีอินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้ประกาศรณรงค์ห้ามเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดผิวในวงการฟุตบอลอีกต่อไปและปัจจุบันยังมีคณะกรรมการของฟีฟ่าที่ดูแลเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ